ถอยไปทำไมต้องอันแลพี่เลี้ยงตำความว่าเคยติดร่างแล้วติดร่างกะดีละแม่ก้อยก็ได้ติดร่างไรลักกี้ยางก็ดีตำความว่าเคยติดร่างแล้วประสบการณ์ยี่สิบปีเต็มๆเด็กกูอยู่ในร่างกะยี่สิบปีกว่าไม่ใช่ไรลักกี้ยางแล้วต้องเพื่อไรกาแล้วกูวะกูไม่กลัวไม่กลัวใจกะเจียงห้องลงเพอไม่กลัวไทยนี่ยังอยู่แกกูกูต้องกลับไปติดร่างเพราะกูติดร่างเมียได้เพื่อนกูไม่เอานะเพราะฉะนั้นควักปืนไว้ก่อนนะควักไว้ก่อนคนใจร้อนอย่าตื้อปืนแป๊บคนปอกปืนคนตื้อปืนต้องใจเย็นๆเออมึงยิงไอ้พี่อันตายมาได้ได้ไหมแป๊บกว้าไว้แกกูเนี่ยนะเออกว้าไว้แกมึงเออปืนมึงไว้แกกูแล้วโรจึกปันพื้นรู้สึกว่าสตันไปสิบวิเราเปลี่ยนจากพื้นต่อหน้ากูยอมรับว่าตกใจเล็กน้อยตึงปานกลางความตกใจก้องไอ้เสื้อท้องกลางเล็ก 9.5 ริกเตอร์อะไรอาจจะมีการอัพเตอร์ช็อกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่แล้วอันเพราะปืนมันป้าไว้กว้างอยู่แก่พี่นู้นเลยปืนแกมันไม่มีเลยกูหลักแต่งไงต่อเดียวแล้วกูแต่งจริงเพราะว่าปืนแกมันไม่มีแล้วแล้วกูแต่งแม้นมึงเอาระเบิดไว้กันบุญไงมันเลือดตัดดิ้น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 เดี๋ยวตัวเตี้ยแต่ด้วยฮะเล็บจูดเลยตายออกแล้วมึงแล้วนู่ปอกตังปืนปอกตังระเบิดกูหาแล้วกันตอดเกือกเดินกำปบกำมังแหละกว่าไว้ก้อนที่พุ่นแก้วกูมาหันตื้อไม่ประเกิดระเบิดไว้แก่มึงเนี่ยกูกว่าไว้ไม่นานในปล่อยโม่พี่นี่ไปกูเอาคืนทำใจนานไม่นานกูไม่รับกว่าไว้แก่มึงนะเล่นปืนมึงรับกว่าปืนไม่ปลื้อกูอันตื้อเพราะถ้าว่าเราไม่เนี่ยวก้อยไม่จะมันตู่ปืนมันไม่จะตู่ถ้าเราไม่เนี่ยวก้อยก็ยังฆ่าอยู่เลยเนี่ยวก้อยเนี่ยก้อยปืนกินเออว่าไว้ก่อนไม่เอากูไม่อ่านตื้อระเบิดกูมาอ่านยืนแก่ปืนกูตะวันตูสักนัดหรือว่าเตรียมช่องนัดมีโอกาสที่จะโรดระเบิดนี่กูตะบึ้มแล้วใจกับกี้โอคนแห้งกูไม่เอากูไม่อ่านตื้อว่าไว้ก่อนกูไม่รับกว่าเข้าไปเกินไปกันเจ็ดแม้มผักผัวเผือนกุ้งผึ่งเปรตไรได้มั้งยังระเบิดหน่วยหนึ่งกว่าเผือนกับเผือนไม่รับกว่าในเมื่อกว่าเคยไม่เอาวายตำเปรตไรกูควัดลงตรงนี้เลยเจ็ดแม้มันเชื่อว่าเคยเตือนนะปล่อยเหมือนผู้ลมนี่เราตายอะมั้ยนี่ฮะแล้วพี่ตายจอยหัวเจ้ามันกวางระเบิดโอ้น่าเดี๋ยววะกูตายแล้วมั้ยวะกูตายยังวะในเล่ที่ระเบิดมึงฮะหันมึงกวางแล้วแรกเดียวเออในก็เล่ที่ระเบิด
เนี่ยแม่มนี่ว่าโลกี้กากรดเลยดิแม่มจริงอุดลิ้วไปให้โจรกระจกให้โจรปรี้ไอ้ได้ไอ้หมดนี่โจรการุณนี่นะเปือกนะให้กูแบ่งมั่งที่ฮะมึงให้กูแบ่งมั่งที่เอ้าแต่ทั้งตามึงหัวจริงไม่จะรอมึงได้ไอ้ปีล่วงแบงมังนะน้องเพียกนะโจรกระจอกอีกก็เกินไปไอ้เชอร์แรมมาแน่ฮะเชอร์แรมเจอที่แก้วครับใช้ก็ได้เจอที่แก้วแก้วเดียวไม่เมาครับควรตีนหยัดมาจะได้ไหมเพียกได้มาจะใจได้มึงบอกหมดนี่มั่งแต่ว่ากูดอนได้บ่นั้นมึงบอกมั่งแต่ว่ากูเกิดกล้าคนได้บ่นั้นเอาตาเจอที่แก้วเจอที่แก้วมึงไปเปลี่ยนเลยนะอย่าเปลี่ยนจอยกูไม่จบฟันไม้เปล่ามึงอย่าตุ้มกูนะโจจนนั่งเลือกแล้วนะมึงอย่าตุ้มกูไอ้กราบตีนกูเร็วก้มลงกราบตีนกูกราบตีนงามๆไอ้ฮ่าหัวลานลานเหมือนบาดปลาเดินจะได้ไหมเพื่อนหัวดอ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 แลบลิ้นออกมาแลบลิ้นออกแม่มเจี๊ยดเจี๊ยลินนี่วายจ้อยยึดข้ามาฮันเตื่อยเลยไม่อย่าถือได้เอาไม้กูเลยคือโลกว่านตื้อไปตำเปรได้ด้วยเกี่ยงเราอ่อนเจียงใจเปล่าอ่อนเจียงหัวกูดิเจียงเร็วกูนำหนึ่งถึงสามทำมึงมาเจียงหัวกูกูจะตายเร็วเร็วกูนำหนึ่งถึงสามนะพอนำถึงสามถึงมึงต้องเจียงทันทีหนึ่งนับถึงหนึ่งเจียงแล้วเด้อแหวกลบเราเมื่อพูดแล้วก็ร้องไม่กองไงจุดมุ่งไม่วีซ่ามันเพื่อจะแก้ปัญหาหยิบกระสุนมุนลูกโมได้กรอตาวิ่งลายกาคนตั้งซ้ำโอ้นายามีกันเอามันนี่นี่อะไรเนี่ยซองอะไรจดหมายครับจดหมายอะไรมันไม่มีค่าอะไรหรอกครับพี่เอาไปเถอะเอามันนี่นะพี่เอาไปเถอะกูถามว่านี่คืออะไรจดหมายกูไม่เชื่อข้างในนี้จะต้องมีเงินแน่นอนพี่เอามันนี่เอามึงบอกกูว่ามีแค่300บาทนี่ไป500มาจากไหนอะก็กูละปีลุกขึ้นวันนี้มึงโชคดีที่มึงเป็นคนพิกลพิการมึงโชคดีที่มึงตาบอดสมมุติวันนี้มึงตาดีมึงเป็นศพจำชื่อกูไว้กูเสืออักษรลูกชายเสือสนกูเชื่ออะไรพี่เชื่ออักษรครับแม้ว่าทรัพย์สินเงินทองที่ปล้นได้จากไอ้บอดจะไม่มากไม่มากแต่ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวอ้าวพวกเราไอ้เสือถอยเงาถูกโจรปล้นคนกลางไอ้ยาเป็นยาเปล่า
นึกนึกแล้วซะเมื่อถึงกล่าวสุดานาดการกาดมาต้นกล้ำกลืนถึงนายบอดนี้จะรอดมาได้แต่จดหมายกองยอดยิงกลับมาทุกจริงแล้วพยายามรักษาไว้แต่ไม่ดีก็ต่อตีนาวจูนานูนาประคองแรงแบกกันไปผ่อนใจปากแล้วยายตาผู้ลึกลับออกตามลำดับกล้องอีตาตามลำดับกล้องอีตาทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่าของนายบอดก็ถูกไอ้โจรอักษรมันปล้นเอาไปหมดครับหนึ่งในสิ่งของนั้นก็มีจดหมายน้อยๆของหนูน้ำตาลเพราะโจรมันเข้าใจว่าข้างในซองจดหมายจะต้องมีเงินทองมันจึงปล้นเอาคืนไปมันจึงปล้นเอาไปความตั้งใจของนายบอดก็ขอร้องให้นายภูนแก้วและนายเปี๊ยะพยายามติดตามพวกโจรมาห่างความหวังของเขาก็คิดว่าเมื่อโจรเห็นว่าในซองจดหมายนั้นไม่มีของมีค่าอะไรพวกเสือพวกโจรจะต้องทิ้งจดหมายนั้นอย่างแน่นอนพี่ครับโจรมันจะต้องทิ้งจดหมายไว้ระหว่างทางแน่นอนผมจะเอาจดหมายฉบับนั้นนะมันกลับมาจดหมายอะไรถ้าโดนตามไปเจอในป่าดงพงพฤกษ์ที่แสนลึกลับผู้ชราทั้งสองคนได้ปรากฏตัวขึ้นนี่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปพี่น้องท่านผู้ชมครับกระผมจะขอเปิดเผยให้ท่านผู้ชมได้ทราบนี่คือองค์อมรินทราธิราชเจ้าพร้อมกับเวสสนุกันคนรับใช้ใกล้ชิดวันนี้พระองค์ได้ตัดสินใจจำแลงแปลงกายลงมาเป็นผู้ชราลงมายังมนุษย์โลกองค์อมรินทราธิราชเจ้าและเวสสนุกันท่านทำแบบนี้เพื่อจุดประสงค์ใดที่ตามมาสิครับแล้วท่านจะได้เข้าใจมังว่ากูเลยว่านั่งมาไล่จากแล้วว่าโนราว่าหยุดแล้วนั่งฮัดโนราว่าเลยโมนั่งในโยนี่ฮัดโนราแล้วเป็นโมนั่งไปฮัดโนราตื้อว่าไปโนราพอได้กินแป้งกินไรมั้งแล้วนั่งได้ตาแต่กินตัดโลกูอีตายขึ้นขึ้นเอาว่าไปกล่าวว่ามาลินมาโยติลปาไม้ปลอมเป็นยายนอนกายหน้ากายหน้ามาดิลมาติลป้ามาเป็นยายก็กายหน้ากายหน้าเวสานูจำแลงแล้วมาแปลงเป็นตามีบ่จำแลงเด้อมาแปลงเป็นตามาขว้างหน้าอยู่ไปวันไปวันจำแลงเด้อมาแปลงเป็นตาน้องขว้างหน้าอยู่ไปวันไปวัน
นรมิตไอเอ็นว่าจันเป็นแปลว่าจันเป็นแปลนอนโทเทอยู่ไปสั่นไปสั่นนี่คือฤทธิ์เดชก็งงเวชยันองเวชยันลวงภาพนั้นให้เป็นยายเป็นยายแต่จันยังดีแต่สามียังกองสามียังกองอย่าดอกทองกูมันไส้มันไส้หยุดไม่ใจเหลืองแล้วมันกูวะมันนังหวานหนูร่าอยู่ทางสามเพลงนี่เราคือปลาอินจำแรงแปลงเป็นยายหลายคนไม่เคยเห็นปลาอินในลุกนี้แต่กะวันนี้ได้เห็นเราต้องให้สมบทบาทรวมตัวมาเป็นคนแก่ก็ต้องให้เป็นคนแก่มึงนี่เวทสนุกกันจำแรงแปลงมาเป็นตาจุดประสงค์ของการที่เราลงมายังมนุษย์โลกครั้งนี้เพื่อตักเตือนผู้ที่ทำความผิดให้มันได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องได้กลับเนื้อกลับตัวได้ทันก่อนที่จะตายคนไปรอเพื่อที่จะต่อเดียวจะต้องดักทางกว้างหน้าไอ้ผัวไอ้โจรไอ้เสื้อหักต้นไอ้เสื้อหักต้นนั่นตื้อว่ามันไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก้ดัดยากมันเป็นโจรตัวผมมันบังคับกูจะทำให้โจรกลับเฉยตัวเดียวมันไม่ใจหายันกูแต่ก็ไม่อยากสำหรับกูไม่มีอะไรแกกูทำไม่ได้กูปลาอินละดิดูเลยไม่ใจไอ้แปลว่านั่งฮะแปลว่ามันจบหนูละตัวเดียวใจกับพอไอ้โจรกลับใจกับวิธีการโอ้จดไม้คือนายไอ้บอดกันนี่คือจุดประสงค์ของการที่เราลงมาในเรื่องจริงในชีวิตจริงมาปั่นนี่ไม่พี่น้องที่มาเลยนั่งแต่นี่ในเรื่องนั่งนี่ตื้อว่าออกปักเดียวออกได้ออกเอาถ้ารวยนั่งเบิดเกี้ยนมาซื้อออกต่างเรื่องออกต่างเรื่องเรื่องจริงเอาแต่ได้มาเล่นนักหน้าฮอกเป็นแต่ตึ้งต่อเดียวใจต่ำหรือต่อเดียวใจกูจะเนรมิตไอ้ร่างกายกูเนี่ยมันเป็นแพร่ให้มันเปื่อยให้มันหนาวให้มันพองแต่กายมันมิ้นตามว่ากูนี่เป็นโรคเรื้อนกับมึงมานอนในตะกูว่างโมนูไม่ตันมาตึ้งตามว่ามึงนี่ร้องไห้เจ็บปวดตัวละมานมานอนในตะกูกูจะเนรมิตร่างกายกูมันเปื่อยเป็นแป้ให้มันหนาวให้มันฟองอย่ากายมันปิ้นตายเอามึงหลอดมิ้นลงจากอีตีนปื้อย่าให้มิ้นแรงกูกับหน้ามือดีเป็นลมแล้วเด้ต้องให้สมบทบาทเลยพวกเรียบพวกเรียบร้อยเอ้า1 2 3 action โอ้ยไม่สบายก็ตายเสียสิเอ้ยเจ็บโอ้ยอีโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงอย่าเบลอๆแต่ในวัดในว่าจำเพื่อแกเหมือนนั่งแอ๊กกูนั่งเบิดใกล้ลูกแล้วนู้นแล้วนั่งเป็ดนั่งเป็ดไม้มันต้องพูดใจดูเอ้ยเจ็บต่อระมันปอแม่ตัวปอโอ้ยโอ้ยเอ้ยก้อยมึงก้อยมึงจมกันที่มั่วกูแล้วนะเป็นปลาอินเป็นเทวดาเดี๋ยวมาลอกแลกกันอยู่มาทางนี้ไอ้เสือแก้วไอ้เสือทองไปไหนวะรูหลันกี้กาปนไหนแล้วมาทางนี้พบเจอใครแล้วมาทางนี้เจ้าแก้วไอ้เหี้ยมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตดเลี้ยงตดหลวงเขียวก็ยังสู้ไม่ได้มาเนี่ย
มึงมาดิไอ้แก้วร้อยลาวดิไรกับเพื่อนก็มิ่นกันอยู่เป็นไอ้พี่อนอมยับอีเตือมแล้วกูจะแดงวะเฮ้ยตายายทำไมมาอยู่ในสภาพนี้กลางดงกลางป่าล่ะไม่กลัวโจรปล้นหรือเนี่ยแล้วเตบปล้นเราซะอย่าหลอกเออแกเชื่ออะไรเนี่ยจันเออจันมีเจอตายึกฮะเจอตายึกก็เรียกว่ายึกกลางเด็ดยึกกลางเด็ดโอ้ยึกกลางเด็ดแล้วยายชื่ออะไรจำนี่เจอยายยำก็เรียกว่ายำหัวเก็ดยำหัวเก็ดกลัวหน้าได้พบกันชัดหน้าคือหน้าขำนู้นแหละกลัวไอ้ยึกกลางเด็ดกับไอ้ยำหัวเก็ดมึงเจอได้อะผมเจอเด่นยุ่งกับก็เรียกว่ายุ่งหัวเด็ดไอ้พี่นี่เยือนเมียเป็ดมึงอย่ามามัวกับกูเหม็นมากนี่ยายเป็นโรคอะไรเนี่ยจ้านเป็นโรคเลือนเป็นสะเก็ดเงินเป็นโรคสะเก็ดเงินเออสะเก็ดตองกันสะเก็ดข้าวข้าวในตลาดจะสำนักอย่ามั่วเลยไอ้เปรตนู่นต่ำกูกวนไอ้จางเย็ดบอกผีต่ำคอยไปเซ็นเตอร์ตรงนั้นมาพี่ตั้มคอยไปเซ็นเตอร์ตรงนั้นกับญาติตรงนั้นมาจงควรออกอากาศคอยไปเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์อันกล่องลังไงเพลเดอร์ก็ว่าเซ็นเชอร์เออจันไม่บายจันเจ็บไอ้ตัวละมันไม่มีตังไปอาหม้อตังอีเตอร์ข้าวกินก็ไม่มีโอ้เป็นโรคเรื้อนแล้วตาเป็นโรคอะไรบ้างตาก็ไม่บายปีนี้เป็นเบาหวานพี่หน้าหน้าว่าแต่ชอบก้าวความดันแล้วก็ไปควบงานแกมาแรงไม่นานได้บรรจุลงแน่นอนตอนอายุกี่ปีแล้วตาจันแกว่ายายสามปีตำใจยายกี่ปีแกจันว่าแกว่าสามปีอย่าเนี่ยต่อได้มึงต่อได้เดี๋ยวแม่กูก็อ้อนว่ามึงสามปีทำใจมึงเต่าได้กะกูก้อนว่ามึงสามปีมึงเต่าได้แกว่ามึงสามปีมึงเต่าได้อันเนี่ยอ้อนว่ามึงสามปีเออกูไม่อยากรู้ไออีกโอ้นี่เจ็บเหรอตัวละมันแล้วลูกหลานไม่มีเหรอฮะไม่มีลูกไม่มีเต้าเหรอบ้านไม่มีมีหรอกแต่แกจ้ามกับตาได้มาอยู่ในสภาพนี้เพราะอะไรเหล่าที่ผมมันจนปล้นหรอกจนทุกปนจนไม่รู้ปนจนนะจนมันปล้นจนมันเอาจับสิ้นเงินทองก้องมีกาไปหมดไม่พอมันยังเป้าบ้านกันปล้นแล้วก็เผาบ้านด้วยใจไอ้โจรอุบาทไอ้โจรอับปีมึงกล้าหลอกจันตายมั้งขนาดล้านยายเด็ก8เดือนนอนอยู่ในเปลโจรมันจะพิ้วหัวแล้วมันเจียดคอไอ้โจรอับปีมันไม่ยอมกล้าจันตายมันปล่อยอาจารย์กับตาต้องต่อสามานต้องตายตั้งเป็นอยู่ปันนี้ใจมันต่ำกับไอ้ไรและจนที่ปล้นเชื่ออะไรอ่ะกูภาวนาว่าคงจะไม่เป็นเสือสนพ่อกูไม่เนี่ยเชื่อชนนี่เชื่อชนเหม็นเพราะว่าพอมึงอุบัติโจรที่ปล้นชื่อโจรอะไรอ่ะครับเชื่อชนเชื่อชนจำได้หรือเปล่าปื้ยจำไม่ได้จำแจงมันอยู่ทุกวันจันเป้าปลิกเป้าเกลือ
แต่กูเจ๋งจริงมันมาเจริญแม่โมจนโยได้สักกี่น้ำเลสมันสร้างเวรสร้างกรรมมันจะต้องได้รับผลกรรมที่มันทำผมถามว่าโจรที่ปล้นชื่ออะไรเชื่อชนเชื่อชนบอกที่ผมมันโจรที่ปล้นเชื่อชนเชื่อชนชื่ออะไรมันชื่อเสื้อส้นหรอกปล้นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าเอาไปหมดแล้วเป่าบ้านกันเผาบ้านด้วยเป่าบ้านแล้วกาหลูกาล้านจันตายหมดชื่อเสือสนเสือซนแน่ใจแน่ใจจำไม่ผิดจำไม่ผิดแต่มึงลองใจอะลูกอะนุ้ยเชื่ออะไรขี้วองหรอกเชื่อร้องไห้แล้วว่าเชื่อร้องไห้เชื่อร้องไห้กับมันกลายกับพ่อหมูย่างนั่นแหละไอ้เชื่อเกลือร้องไห้ก็จำกับเนื้ออ้วกกูโรกับชีวิตการเป็นโจรของผมมันจบลงแค่นี้พี่แกมองปันรู้ผมไม่เหมาะกับการเป็นโจรมันไม่ใช่ทางของผมพี่ดูสินี่คือผลกระทบของการที่พวกเขาถูกโจรปล้นผมไม่คิดเลยว่าพ่อผมจะชั่วจะเลวถึงขนาดนี้พ่อผมเลวพ่อผมชั่วแต่มันจะเป็นไปได้ไหมพี่ที่หากว่าผมจะไม่ชั่วจะไม่เลวเหมือนพ่อได้ไหมตายายนี่คือสิ่งของเหล่านี้ของผมผมไม่ตานะแล้วก็ตาเอาเงินนี้ไปซื้อยาซื้อข้าวแล้วก็พายายไปโรงพยาบาลตั้งนี้ป้องหมดนี่หมดตู้ได้มาแต่ไหนตาไม่จำเป็นต้องรู้เอาเป็นว่าผมให้ทั้งหมดนี้เลยเอาไปเถอะนะสิ่งของเหล่านี้เสื้อผ้าเลยก็เงินแล้วก็ทั้งหมดนี้เอาไปผมให้ตาพ่อไม่เคยสอนให้ผมทำแบบนี้พี่แก้วครับแต่จิตใต้สำนึกของความเป็นคนบังคับให้ผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะเลิกเป็นจอนที่ไปตำร้อยกันนี่เลิกเป็นโจรกูว่าไปปล้นธนาคารวะเออไปเลยโลกเออมีกล้องกับมันให้มาหมดแล้วโจรได้กลับใจไม่น่าใจเก่าเลยกูซอยมันยังมิ่นอยู่เลยนี่ผมไปก่อนตาเออยายเออไปเลยโลกเออก็ให้มึงโชคดีครับเออต้นกระเต้าแล้วแก่แล้วอย่าเดี๋ยวตากวัดอีเป็นน้ำค้างเออไปแล้วโลกเออก็ให้มึงโชคดีก็ให้รวยก็ให้รวยแหละเทมาช่วยงานวุ่นวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวย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 เทมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวยขอให้รวยเด้ไม่บ้าอยู่ฮะโอ้ยตายปลื้มลืมตัวได้ยินเสียงดึม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 ไม่ได้น่าเห็นดูนี่ตนเจ็บเจ็บโลกเออโตสามานฮะไอ้ไรในปากฮะไอ้ไรในปากตึ๊ดเล่นดิออกจากแม่เสียจริงตัวนำไล่ใช่ปากูแล้วเอ้ยนี่ก็เราได้ขึ้นมาแล้วทรัพย์สินเงินทองก้องมีกาเสื้อผ้าตังแล้วก็รวมทั้งจดหมายก็ให้นำตานก็ได้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวใจก็เป็นหน้าตีมึงไอ้เวทนู่นก็เอาจดหมายนี่คือหน้ายายบอสต่อเดียวต่อเดียวไอ้โมนู่มันจะพลาดมาทางนี้เออก็เป็นหน้าตีมึงเอาจดหมายคือนายมันเลยขึ้นตั้งวันนี้เลยไม่ได้อันดับแรกมึงจะต้องเนรมิตจำแรงแปลงกายเป็นตำรวจก่อนงอกลาวงอกตั้งเหลือง
ให้จ้านแปลงเป็นตำรวจแล้วเออผมได้กาตัวเต่าโดยกูขึ้นนี่ไล่บทบาทเหลือเกินเด้เอาเร็วๆอย่าแรงมากล้อมเป็นตำรวจเออแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจจับโจรได้กล้องกลางยึดมาจากไอ้โบโจรแล้วก็มึงง่ายขึ้นมันเป็นนี่อ๋อได้ไม่มีปัญหาโอ้อนันตปัตติอปัตติเตเตนอปัตติยะอปัตติเตเตตุอปัตติโตอปัตติตุตุมาแล้วครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงสะนี่ตำรวจอะไรดึกแล้วยังไม่นอนตำรวจผู้ถอนปากคำมึงทำได้ไหมไอ้นุทำได้ครับสบายมากเออตอนเดียวจดหมายคือนายบอสทำได้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ยกเว้นการจับโจรเออการเป็นหน้าเต๋มึงเดียวจดหมายคือนายมาแล้วไม่ทราบก่อนเหรอฮะทราบไหมอ๋อเออนะตัวเดียวใจเออนะถ้าว่าจดหมายนี่โยแกมือไอ้บอสมันอาจจะตกแยงอาจจะตกจริงไปแล้วเราจะนั่นต่างติดดีเราไม่สามารถป้องกันไว้ก่อนตั้งระบบป้องกันไว้ฮะเมื่อระบบตัวจะทราบปนนั้นตั้งยังไงอ่ะกูจะทราบลงในจดหมายนี้ว่าก็เดชาบารมีกองกูองค์อมรินทราติราชเจ้าบุคคลเต็นอกเนื้อจากนายบอสและองค์ตราชาเคยจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้บุคคลเตนอกเนื้อจากองค์ราชาและนายบอสเต้าว่ามาจับจดหมายฉบับนี้ก็ให้บุคคลผู้นั้นนั้นหัวรอหัวรอขึ้นมาหัวรอจนกีแตกหัวรอจนน้ำเยียวผ่านหัวรอจนหายใจไม่ออกหัวรอจนว่ากินข้าวไม่ได้หน้าว่าตายปนกูวะเออนี่คือกูทราบไว้แล้วมึงก็อย่าเตียช่วยทำหน้าตีเสร็จแล้วกะกุดทำหน้าตีเสร็จแล้วกะตามกูไปเออกูอาบน้ำอิดโยในร่างอีแค่นี้ยับอีกันหนอจริงแล้วปลาอินก็เที่ยวทำแผลงแผลงนอกจากองค์ราชาและนายบอดใครจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ใครจับแล้วจะหัวร้องลองแล้วดิไอ้ไรวะระบบในลาวอันนี้ไอ้โมนูมาพอดีมาจังนี่มานี่มามาออกกันน้ำซ้ำชัยได้มาดูลองกันไอ้โมนูจอยไอ้พวกปุ่นแก้วมึงอดทมไว้ก่อนฮะเอาทมกว้างไว้แก่มึงก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีต้นก้อยครับเราจ้าอ๋อจ้าเออหายว่างไปกูตกใจนึกว่าตำรวจตำรวจนั่นแหละแต่ว่าตำรวจยศจ่าเข้าใจไหมวัดดีครับจ้าเออวัดดีวัดดีมู่วัดดีมู่จ้าจ้าเฉยเฉยเอ็ดแม่มอย่าหมูจ้าหมูจ้ามันหมาจูพบตำรวจพอดีแจ้งความเลยยายบอสว่าเราตกโจรปล้นอะไรนะคือพวกเราถูกโจรปล้นระหว่างทางครับถูกโจรปล้นครับแล้วมีอะไรไปบ้างที่โจรมันปล้นเอาไปอ่ะก็มีเงิน500บาทแล้วก็มีเสื้อผ้า 2-3 ตัวแล้วก็มีจดหมาย1ฉบับอ๋อพอดีเลยเราเป็นโจรพอดีจับตำรวจได้เมื่อตะเกียบนี่ตอนนี้โจรกำลังควบคุมตำรวจไปโรงพักอยู่อันเวอร์ปิดเล่นอยู่ว่านไอ้อันไหนนั่งแรงปิดจริงกันเราจับโจรผู้ร้ายได้
จับโจรได้ใช่ตอนนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดกำลังควบคุมไอ้พวกโจรไปโรงพักแล้วก็นี่เป็นของกลางที่เรายึดมาจากไอ้พวกโจรอ๋อเหรอครับแล้วแกโดนปล้นอะไรไปบ้างดูซิว่าของเหล่านี้เป็นของพวกแกหรือเปล่าหากว่าใช่ของแกก็เอาคืนไปเลยเดี๋ยวของกลางไปใช้เนี่ยติดคุกของแกหรือเปล่าเนี่ยสิ่งของเหล่านี้ผมตาบอดก็มองไม่เห็นก็ลองคลำดูสิอย่าเร่อแรงคลำดูครับอุ้ยอะไรเนี่ยนิ่มๆอุ้ยอย่ารูดโอ้อะไรไอ้นี่ดอตำรวจถ้าตำรวจอย่างดอกันแกวายหน่อยเจ้าเล่าใช่ครับสิ่งของเหล่านี้เป็นของผมครับนี่จดหมายของหนูน้ำตาลเสื้อผ้าเงินเอาคืนไปเลยขอบพระคุณมากครับชัยยอพี่ผมได้จดหมายน้ำตาลคืนมาแล้วลำหยดแต่จดหมายนี่กูเหนื่อยตายแล้วเราได้กินไรมั่งตอนเลิกอันละแม่กูว่าคำก็เย็นแล้วเย็นแล้วไม่แดกแม่กูว่ามาตามช่องรอบให้ไปกินข้าวไม่กินปฏิปันนี่แล้วเหนื่อยใกล้หน่อยนั่งนู่นแม่หนูก็ต้มกาวปัดไม้แล้วต้มกาวปัดไอ้คนหลังถูกปล้นอะไรบ้างพอดีว่ามันมีกระเป๋าสตางค์อยู่หนึ่งใบไม่ทราบว่าเป็นของใครถ้าเป็นของแกก็เอาคืนไปเลยของพี่พูนแก้วหรือเปล่ามาจากกูเกิดตื้อนี่เปล่าตังกระเป๋าสตางค์ของใครเอาถ้าเพื่อตั้งยังนั่นแต่ว่าเอาถ้าโจรก็ไม่หลมปล้นกล้องค่อยมาแต่น้อยมั้งตั้งยังแม่นกูกระเป๋าสตางค์ใบนี้เป็นของใครเอาเถอะกล้องผมกับของแกใช่ไหมครับดีจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นปั่นพลูแล้วก็พอดีในกระเป๋าสตางค์ใบนี้มันมีกระท่อมอยู่ด้วย10ใบของมึงไอ้เพี้ยของมึงแต่ว่ามีเงินอยู่ด้วย 10,000 บาทของกูมียาบ้าอยู่ด้วย10เม็ดของมึงมียาอยู่ด้วยของกูเอาไปตาปรำจนได้จัดโลเก้าตัวเองกูนี่จดหมายอะไรจะพาไปไหนหรือนายบอดก็เป็นจดหมายจากเด็กน้อยผู้น่าสงสารในหมู่บ้านตำลึงทองครับเธอเขียนจดหมายถึงพระราชาเวลานี้พวกผมกำลังรีบเร่งเพื่อจะเดินทางเข้าสู่นครสิงห์คำรามอ๋อจดหมายนี้เป็นจดหมายถึงพระราชาใช่ไหมครับงั้นก็ภาวนานะเอาใจช่วยขอให้จดหมายฉบับนี้ได้ถึงพระราชาแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าจดหมายฉบับนี้นอกจากเองและพระราชาอย่าให้ใครถือเด็ดขาดอะไรนะจดหมายฉบับนี้ไม่ใครช่วยนอกจากเองและพระราชานะคนที่นอกเหนือจากเองและพระราชาจะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ฉันไปละอําพูดเป็นน้อยตำรวจนี่นอกจากเองและพระราชาก็จะมาจับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้สมบัติไอ้บอดมันตื้อมันเองมันแหละตอนนี้กี่โมงเลยพี่นี่ก็ไม่เคยเต่าได้ตึ้งนครซึ่งคำรามแล้วก็เพราะฉะนั้นเรารีบนะครับอีกไม่กี่ใจแล้วผมได้ดิบได้ดีวันไหนพี่ทั้งสองจะสุขสบายแน่นอนนะตามผมมาเดี๋ยวตามหรือว่ามึงบอดเอาตามผมมาก็แล้วกันโอ้ลังฝนตกเลยอ่ะ